สดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งาน JEC World ค่ะ2025ค่ะเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกเลยนะคะที่เกี่ยวกับวัสดุของคอมโพสิตเราเองค่ะที่ปารีสค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะที่บูธ Art Tech นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นรถไฮเปอร์คาร์ฟูลคาร์บอนเลยค่ะจะเป็นลาย4 V shape นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีโคมนะคะส่วนข้างในก็จะเป็นฟูลคาร์บอนหมดเลยค่ะนี่ค่ะล้อแม็กนะคะด้านข้างก็คือฟูลคาร์บอนดุดันมากเลยค่ะคันนี้ส่วนตะแกรงเนี่ยคือจะมาเป็นแผ่นแล้วก็น่าจะ CNC มานะคะน้ำหนักต้องเบามากๆแน่เลยแล้วก็จะมีวิ่งหลังข้างบนด้วยค่ะแล้วมาต่อกันที่ Alpine 480ค่ะตัวนี้เป็นไฮเปอร์คาร์สายแข่ง Endurance ค่ะคันนี้จะเป็นฟูลคาร์บอนทั้งคันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะมีการแรปตกแต่งสีนิดหน่อยนะคะตรงที่ส่วนสีฟ้าค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นโมโนคอคค่ะตัวถังของรถคันนี้นะคะน้ำหนักเพียงแค่100กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะที่บูธ Avic Composite นะคะเขาจะชื่อว่า E-Han 216เป็นโดรนโดยสารค่ะเขาออกแบบมาเพื่อโดยสารผู้โดยสารนะคะโดยไม่ต้องใช้รันเวย์หมดปัญหารถติดบินไปเลยจ้าในงานนะคะจะมีผ้าคาร์บอนนะคะมาโชว์กันหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็มีชิ้นงานตัวอย่างด้วยเนาะที่บูธซิมาเทคค่ะเป็นผู้ผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ระดับโลกเลยค่ะมีผ้าลายต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ได้รับมาตรฐาน IATF 16949นะคะมาตรฐานคุณภาพระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะที่บูธพอร์เช่นะคะนี่เขาโชว์ผ้าแบบสูงโดดเด่นมากแล้วก็มีผ้าแฟกด้วยค่ะเป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติเนาะติดตามกันได้ที่อัลฟาได้เลยค่ะมีขายแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกผ้าอุปกรณ์คอนซูมนะคะตัวนี้จะเป็นแผ่นผนังกั้นห้องนักบินนะคะซึ่งทำมาจากไฟเบอร์ก๊าซเลยค่ะนี่ค่ะบูธนี้นะคะเอาฝากระโปรงค่ะของ Porsche GTP RS มาโชว์กันแบบนี้เลยเป็นเขียวคาร์บอนสวยงามเนียนกริ๊บมากเลยค่ะที่บูธอิทอมาติกเป็นออโต้เคฟขนาดเล็กจะเหมาะกับชิ้นงานมอเตอร์ไซค์ชิ้นงานเล็กๆนะคะบูท SHD Composite ค่ะมีรถแข่งฟอร์มูล่าด้วยนะคะแล้วตัวนี้จะมีฝากระโปรงที่ทำจากแฟลกไฟเบอร์ด้วยของ Column Sky ค่ะอยู่กันที่บูท Air Tech ค่ะคือเขาก็จะมีถุงแว็กซ์ข้ามหลายไซส์หลายแบบเลยค่ะแล้วก็มาโชว์แว็กซ์ข้ามกันตรงนี้เลยเห็นกันชัดๆเลยจ้าโซนของ Industry Planet ค่ะเป็นโซนจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับคอมโพสิตนะคะที่มีความหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมโยธากีฬาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะอีกบูธนึงนะคะเครื่องใหญ่มากเลยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่อง CNC cutting ค่ะก็คือตัดพวกผ้าพีเทได้อย่างแม่นยำนะคะรวมถึงการทำร่องวีทำรอยพับค่ะแล้วก็ทำโลโก้ต่างๆก็ได้เหมือนกันค่ะบูธคาราโคค่ะและนี่ก็คือเฮอรอน AM ค่ะเป็นเครื่องพิมพ์สามมิติรองรับการผลิตชิ้นใหญ่มากไม่ต้องใช้แม่พิมพ์แล้วดูนี่นะคะชิ้นงานซับซ้อนเนี่ยเป๊ะมากเลยแล้วก็นี่มีชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องบินอะไรอย่างนี้ก็ทำได้หมดเลยค่ะอีกบูธนึงนะคะดูโตเขาสิคะโดดเด่นมากเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะทำมาจากเฟกคิวบ์ค่ะเป็นเครื่องพิมพ์สามมิติค่ะที่สามารถผลิตชิ้นงานที่แบบใหญ่และก็ซับซ้อนได้ค่ะพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในเนี่ยสบายมากเลยค่ะรวมไปถึงสามารถเก็บรายละเอียดชิ้นงานนะคะครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะที่บูธแองเจลานี่ค่ะมีรถแข่งมอเตอร์ GP มาโชว์เด่นๆเลยเป็น Elvula RS GP 24ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเฟรมจักรยานที่ทำจากคาร์บอนค่ะแล้วก็จะมีบอร์ดด้วยเป็นลาย F1 ค่ะสีต่างๆเลยส่วนตรงนี้นะคะฟ้ากระโปรงหลังค่ะของ Pagani นะคะที่ทำจากผ้าคาร์บอนลาย4แล้วก็จะมีตัวล็อบบิ้งโบนนะคะที่ทำจากผ้า F1 เหมือนกันค่ะที่บูธจ็อบป้านะคะตัวนี้คือแกนสปีดเดอร์ค่ะเป็นเครื่องกัด CNC แบบแกนยกนะคะสำหรับการเฉือนคอมโพสิตโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศยานยนต์โดยเฉพาะเลยค่ะ This is the new Lamborghini is the fastest car in the world with the best prepreg carbon material everything carbon made very soon out of delta preg prepreg and at the moment still isที่บูธโอลินอีพ็อกซี่นะคะมีหลังคาคาร์บอนด้วยค่ะแล้วก็มีล้อแม็กนะคะจากเบนลี่ค่ะแล้วก็มีโครงสร้างภายในนะคะของกังหันลมค่ะแล้วก็นู่นนะคะเป็นคอมโพสิตเสริมเหล็กค่ะ
ฮิบุตรีเบคคอมโพสิตค่ะเป็นประตูคาโนปี้ดอร์นะคะของ KTM Expo GT XR เลยค่ะแล้วเวลาเขาเปิดขึ้นนะคะก็จะเปิดขึ้นเหมือนที่มินเจ็ตเลยค่ะแฟร์แมทนะคะจะมีแอคเซสซอรี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแผ่นพื้นรองเท้าคาร์บอนนะคะอันนี้คือจะเป็นแผ่นหัวหน้าของใบพายนะคะนี่เขาโชว์กันแว็กคัมเลยค่ะแล้วก็ดูตรงคอนเนคเตอร์คือเอาซีแลนแปะไปเลยค่ะกันรั่วไปเลยอันนี้จะเป็นแฟร์พายค่ะเป็นผ้าคาร์บอนรีไซเคิลค่ะที่เขาเรียกว่า CFRP ชิปค่ะนี่เขาจะใช้หุ่นยนต์นะคะมาแปะกันทีละแผ่นเลยครับมีบูทคาโต้นะคะจะมีคลิปเซิร์ฟด้วยค่ะจะเป็นเข็มขัดบล็อกหลังเนาะมีกระเป๋ามีรองเท้าไอสเก็ตแล้วก็มีหมวกด้วยค่ะบูทลินคอนะคะจะเน้นเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติค่ะเพราะว่าเขามีแฟลตไฟเบอร์ค่ะอันนี้จะเป็นวอลบ็อกนะคะที่เอาไว้ชาร์จรถ EV ค่ะเวลาโดนเรซินก็คือสีเขาว่าจะเข้มขึ้นมาแบบนี้ละค่ะคันนี้นะคะจะเป็นไมโครลิโน่นะคะเป็นรถ EV ขนาดเล็กค่ะสไตล์เรโทรค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นที่ครอบคอนโซลหน้าค่ะตรงนี้เลยด้านข้างค่ะจะเป็นแผงประตูข้างนะคะที่บูธเดมกี้นะคะมีผลิตภัณฑ์จากแฟคไฟเบอร์อยู่ค่ะตัวนี้เป็นกระเป๋าเดินทางตรงนี้นะคะจะมีรองเท้าด้วยแล้วก็อีกมุมนึงนะคะจะเป็นหมวกกันน็อกค่ะที่บูธ Alliance for European Factory Linen and Hemp ค่ะคือบูธนี้คือจะเน้นเส้นใยธรรมชาติเลยค่ะนี่นะคะจะมีการนำผ้าตัวอย่างค่ะมาจัดแสดงเยอะแยะมากมายเลยค่ะบูธบีเพล็กนะคะจะเป็นผ้าแฟกที่เป็นพรีเพล็กนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นแฟกเพล็กนะคะที่ใส่ในรองเท้าวิ่งจะเป็นลาย2ค่ะตัวนี้ที่บูธซีโคมินนะคะเป็นผู้ผลิตน้ำยาอีพ็อกซี่จากฝรั่งเศสเลยค่ะที่บูธจะมีสูตรต่างๆมากมายเลยค่ะมีทั้งสูตรไม่ลามไฟมีอีพ็อกซี่โฟมค่ะค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นฝ้าเพดานมาตาฟค่ะจะอยู่ที่มัสยิดศักดิ์สิทธิ์ค่ะประเทศซาอุดีอาระเบียตัวนี้ใช้สูตรแบบไม่ลามไฟด้วยนะคะต่อมาจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไทยอ้ามค่ะใช้กับชิ้นส่วนคาร์บอนนะคะเป็นทั้งคันเลยค่ะแล้วก็หมวกกันน็อกเนาะมีพาร์ทต่างๆอุปกรณ์กีฬาล้อแม็กส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกีตาร์ที่ทำจากคาร์บอนเลยค่ะแล้วก็มีโดรนสำรวจเนาะตัวนี้นะคะจะเป็น ACC Wing ค่ะเป็นปีกใบเรือที่แบบยืดหยุ่นได้นะคะอันนี้เป็นฟอยล์ค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดค่ะใช้เส้นใยรีไซเคิลก็สวยเนาะใช้กับงานไฟเบอร์ก็เงาวิบวับไปเลยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะที่เรามาอัปเดตเทรนด์ของคอมโพสิตกันที่งาน JEC ค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะรอบหน้าไปไหนอยากให้อัลฟาไปไหนส่งตัวเครื่องบินมาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย